และอีกหนึ่งผลโหวตที่มีคนขอมามากที่สุดก็คือจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพี่คังรักกลับใจนั่นเองครับและใช่ครับวันนี้เราจะมาเล่ากันว่าเกิดอะไรขึ้นต่อกับจักรวาลของคุณ PT Zero Animation กันบ้างคำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของ Channel PT Zero Animation โดยที่เผื่อเพื่อนๆลืมไปแล้วตัวของคุณ PT Zero Animation ได้ทำเกี่ยวกับตัวของพี่คังรักที่ได้กลายไปเป็นตัวร้ายและใช่ครับที่ผ่านมาขอแค่โดนควบคุมและตอนนี้เขากำลังได้รับการช่วยเหลือจากตัวของ Speaker Woman นั่นเองครับซึ่งตัวของ Speaker Woman ก็ได้วิ่งไปรักษาพี่ข้างรักอย่างรวดเร็วและในระหว่างนั้นพวกไททันเองก็ชนะสงครามและได้ปราบเจ้าไททันตัวร้ายลงได้นั่นเองครับเปิดฉากมาในตอนที่17เราจะได้เห็นตัวของเฮลิคอปเตอร์ของคาเมล่าแมนมาลงจอดและเราจะได้เห็นตัวของแฟชไลท์แมนชี้ไปยังเฮลิคอปเตอร์ครับซึ่งก็มีคาเมล่าแมนตัวหนึ่งวิ่งไปพร้อมกับตัวละครที่กระโดดไปอย่างรวดเร็วตัวหนึ่งครับตัวของแฟชไลท์แมนก็โบกมือบายบายให้และเมื่อพวกเขาขึ้นเครื่องมาเราจะได้เห็นพวกเฮลิคอปเตอร์ของกลุ่มคาเมล่าแมนอีกเพียบเลยครับก่อนที่อยู่ดีๆจะมีเงาปริศนาปรากฏตัวขึ้นมาและได้พุ่งผ่านเฮลิคอปเตอร์ไปตัดฉากมาในตัวเครื่องเราจะได้เห็นไซนทิสคาเมล่าแมนกำลังคุยกับคาเมล่าแมนอยู่อีกด้วยครับและในฐานเราจะได้เห็นตัวของคาเมล่าแมนและสปีกเกอร์แมนเขามองหน้ากันก่อนที่จะมีสัญญาณเตือนภัยดังขึ้นและเราจะได้เห็นว่าฮอได้ล่วงลงอย่างช้าๆที่ลำสองลำครับโดยตัวที่มาทำลายฮอจะมีใบเลื่อยเหมือนกับพวกบัสซอและมีเจ็ตแพ็กอีกด้วยครับมันพุ่งเข้าไปทำลายยานอีกลำที่เหลือก่อนที่ภาพจะตัดไปเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนตัวที่เคยอยู่ในฮอได้ตัวขาดครึ่งก่อนที่เราจะได้เห็นสปีกเกอร์แมนที่เคยอยู่ในฮอกำลังสู้กับเจ้าตัวดำตัวนี้อยู่ครับมาถึงพี่สปีกเกอร์แมนก็ใส่เจ้าตัวดำไป1ทีก่อนที่จะโดนเจ้าตัวดำบาดตุยไปซึ่งผมไม่มั่นใจว่าคุณ PT Zero Animation แกได้ตั้งชื่อเอาไว้ให้เจ้านี่ใหม่นะครับทันใดนั้นมันก็กรีดครับคาเมล่าแมนของเราถึงกับเอามือขึ้นมากันหน้านึกว่าจะตุยซะแล้วแต่ที่ไหนได้มีไททันแฟตไลท์วูแมนมาช่วยเอาไว้ได้ครับและในตอนท้ายสุดคาเมล่าแมนที่ตัวขาดครึ่งก็มาจะเอกกับตัวไททันแฟตไลท์วูแมนครับถัดมาในตอนที่18เปิดมาจะเห็นน้องเฮลิคอปเตอร์2ตัวกำลังบินมาและได้มีตัวนึงล่วงหล่นใส่พื้นระเบิดตู้มไปครับก่อนที่จะปรากฏตัวของสไตรเดอร์สกิบิดีทอยเลทที่สวมหน้ากากแล้วก็ตาสีแดงเถือกเลยมาถึงมันก็ยิงใส่น้องเฮลิคอปเตอร์น้องเฮลิคอปเตอร์ตุยไปครับก่อนที่ไททันทีวีแมนจะว้ามาแบบเท่ๆเรียกกงเล็บออกมาแต่ที่ไหนได้ใต้กงเล็บมีฮุกอยู่ต่างหากตัวของไททันทีวีแมนก็เลยยืดฮุกออกไปปักเจ้าสไตรเดอร์สกิบิดีทอยเลทครับก่อนที่จะดึงมันมาพร้อมกับหวดแต่ทว่าภาพตัดไปที่ฉากของไททันสปีกเกอร์แมนครับก่อนที่เราจะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนเดินมาอีกครั้งซึ่งเบื้องล่างของพี่แกก็จะมีสกิบิดีทอยเลทอยู่ตัวนึงครับไททันคาเมล่าแมนไม่รอช้าใช้แสงเผาไป1ทีครับเรียบร้อยตุยขาที่ก่อนที่เบื้องหลังจะมีสไตรเดอร์สกิบิดีทอยเลทโผล่มาอีกตัวครับมาร้องสกิบิดีดอบเยสพี่ไททันคาเมล่าแมนก็เลยจับบีบระเบิดตุ้มซะเลยก่อนที่พี่แกจะบินทะยานไปที่ไหนสักที่หนึ่งครับตัดฉากมาที่กลุ่มของคาเมล่าแมนกันบ้างเราจะเห็นคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่เกาะหนีไปกับตัวของสกิบิดีทอยเลทและลอยติดไปครับก่อนที่เราจะได้เห็นคาเมล่าแมนตัวหนึ่งที่กำลังอัดสกิบิดีทอยเลทอยู่ด้วยและแถมมันหนักใช้เล่นซะด้วยทำเอาสกิบิดีทอยเลทถึงกับสลบกันเลยทีเดียวก่อนที่พี่แกจะดึงชักโครกปิดฉากไปแบบสวยๆครับแต่ความอิบหมายก็ได้เกิดขึ้นตัวของตัวละครที่คล้ายๆกับมิวแทนสกิบิดีทอยเลทได้โผล่ขึ้นมาและได้เก็บพี่คาเมล่าแมนมันหนักตุยไปตัดฉากมาเราจะได้เจอกับพี่ข้างรักที่กลับใจและได้สติคืนมามาอยู่เป็นพวกเราเรียบร้อยแล้วครับตัวของพี่ข้างรักที่กลับใจแล้วกำลังไฟกับสกิบิดีทอยเลทอยู่ครับพอพี่แกจะโดนชนพี่แกก็กระโดดหลบไปอยู่ข้างรถและในจังหวะที่สกิบิดีทอยเลทกำลังจะชนพี่ข้างรักพี่ข้างรักก็เลยสวนไปด้วยใบมีดทำให้มันตุยลงทันทีโอ้โหโคตรเท่และเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนที่วิ่งหนีและตัวที่จับชักโครกเอาไว้ผ่านหน้าไปแวบหนึ่งด้วยครับทันใดนั้นพี่ข้างรักก็สังเกตเห็นอะไรบางอย่างก่อนที่จะกระโดดไปอย่างรวดเร็วและใช่ครับมันคือรถบินมานั่นเองไม่รู้ว่าใครโยนมาแต่พี่ข้างรักเราก็หลบไปได้อย่างเท่ทันใดนั้นเราจะได้เห็นเจ็ตแพ็กสกิบิดีทอยเลทที่กำลังบินอยู่บนฟ้าและยิงถล่มนู่นนี่นั่นครับก่อนที่ฉากจะตัดไปและเราจะได้เห็นว่าพี่ข้างรักขาติดอยู่กับรถครับทันใดนั้นก็ได้มีกลุ่มพวกแฟตไลท์แมนโผล่มาหรือก็คือมนุษย์ไฟฉายนั่นเองเจ้าลาร์ดแฟชไลท์แมนก็ได้ยกรถช่วยพี่ข้างรักและตัวของแฟชไลท์แมนก็ได้จับมือพี่ข้างรักช่วยดึงขึ้นมาครับก่อนที่เราจะได้เห็นว่าเจ้าคาเมล่าแมนที่เกาะสกิบิดีทอยเลทมาอย่างยาวนานก็รอดเหมือนกันเพราะได้ความช่วยเหลือจากแฟชไลท์แมนนั่นเองก่อนที่เราจะได้เห็นคาเมล่าแมนอีกตัวที่โบกมืออยู่หน้าแฟชไลท์แมนครับถัดมาตอนที่19เราจะได้เห็นไททันคาเมล่าแมนที่กำลังมองศพสกิบิดีทอยเลทอยู่ครับและเราจะได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมนจากไกลๆอีกด้วยครับทันใดนั้นก็ได้มีเลเซอร์ลำแสงยิงมาใส่ไททันคาเมล่าแมนตัวของไททันคาเมล่าแมนก็เลยกางบาเรียและสะท้อนลำแสงคืนไปได้พี่แดงไททันสปีกเกอร์แมนที่เห็นเหตุการณ์ก็บินไปทันทีก่อนที่พี่ไททันคาเมล่าแมนก็บินตามไปทันทีครับและใช่แล้วคนที่พวกเขากำลังบินตามไปก็ไม่ใช่ใครอื่นครับแต่เป็นจีแมนสกิบิดีทอยเลทนั่นเองโดยที่มาถึงจีแมนสกิบิดีทอยเลทก็ยิงลำแสงใส่พวกไททันครับแต่ไททันสปีกเกอร์แมนที่พิ้วจัดก็พุ่งมาแล้วก็ดึงหน้าของจีแมนสกิบิดีทอยเลทไปเพื่อที่จะหมุนตัวไปอยู่ข้างหลังครับก
ก่อนที่จีแมนจะหันกลับไปหาไททันสปีกเกอร์แมนแต่พบว่าพี่แกดันเผลอเปิดหลังโล่งเอาไว้ครับทำให้ค้อนของไททันคาเมล่าแมนฟาดโดนหน้าไปทีนึงจีแมนสกิบิดีทอยเลตก็โกรธจัดสิครับก็เลยเอาหน้าฟาดไททันคาเมล่าแมนทำให้ไททันคาเมล่าแมนปิวเลยฮะไททันสปีกเกอร์แมนก็เลยใช้จังหวะที่จีแมนสนใจตัวของไททันคาเมล่าแมนอยู่ปีนโถส้วมขึ้นไปกดชักโครกทันทีแต่ว่าก็ไม่ได้ผลครับและใช่ครับฉากนี้คือฉากแบบเดียวกับตอนที่ไททันคาเมล่าแมนโดนจีแมนตัวปลอมวางแผนชั่วนั่นเองจีแมนก็เลยยิงลำแสงใส่ไททันสปีกเกอร์แมนแบบเดียวกันเป๊ะๆกับตอนของคุณเดอะฟักบูมเลยครับทันใดนั้นไททันคาเมล่าแมนก็เข้าประชันหน้ากับจีแมนสกิบิดีทอยเลตครับก่อนที่จะเอาไฟเผาหน้าไปหนึ่งทีและเขาก็ได้จับคอของจีแมนดึงคอจนหลุดได้สำเร็จก่อนที่ทั้งสองจะเห็นว่าเบื้องหน้ามีระเบิดติดตั้งอยู่นั่นเองซึ่งเพื่อปกป้องพี่แดงไททันสปีกเกอร์แมนไททันคาเมล่าแมนก็เลยกระโดดกระโจนไปหุ้มระเบิดเอาไว้กับตัวเองทั้งหมดครับตูมก่อนที่เบื้องหน้าของเราจะได้เห็นตัวของพี่ข้างรักและเพื่อนของเขาที่อยู่ข้างหลังครับทันใดนั้นเราจะได้เห็นไททันของพวกคิลเลอร์โผล่ขึ้นมาคาเมล่าแมนทั้งสองที่อยู่ข้างหลังกลัวอย่างมากเลยครับแต่ทว่าพี่ข้างรักกลับสั่งให้ไททันตัวนี้ทำตามที่เขาบอกได้ตัดฉากไปที่ความอิบอายของกลุ่มคาเมล่าแมนครับคาเมล่าแมนที่รับเอาระเบิดไปเต็มๆถึงกับเข่าซุดเลยและไททันคาเมล่าแมนก็ได้เห็นพี่แดงที่โดนยิงเข้าอย่างจังๆต่อหน้าต่อตาครับไททันคาเมล่าแมนชูมือขึ้นไปไม่นะบักแดงก่อนที่ตัวพี่แกจะโดนลำแสงยิงเสริมมาจากข้างหลังเข้าสุดกันเลยทีเดียวครับและใช่แล้วมันก็คือ G-Man Skibidi Toilet อีกตัวไม่รู้ว่าตัวปลอมไหมนะครับคราวนี้ยิงใส่ไททันคาเมล่าแมนเข้าไปเต็มๆทันใดนั้นไททันคาเมล่าแมนก็ได้ลุกขึ้นมาก่อนที่เบื้องหน้าจะได้เห็นเจ้าไททันคิลเลอร์โผล่ขึ้นมาแต่มันก็ไม่ได้ทำร้ายอะไรไททันคาเมล่าแมนก่อนที่ฉากจะจบลงไปถัดมาในตอนที่20เราจะได้เห็นว่าตอนนี้พี่ข้างรักเขามีฐานโรงงานผลิตเป็นของตัวเองแล้วครับเขาประกอบหัวแบบเดียวกับคาเมล่าแมนก่อนที่เขาจะใช้พลังแสงสีม่วงยิงใส่พวกหุ่นไร้ชีวิตให้มีชีวิตได้โอ้โหพี่ข้างรักพอมาเป็นพระเอกแล้วโคตรเท่เลยครับซึ่งหุ่นที่ไร้ชีวิตก็มีดวงตาเป็นสีม่วงแบบพี่ข้างรักเลยครับตัดฉากมาเราจะได้เห็นการซ่อมแซมของไททันคาเมล่าแมนด้วยไซเอนทิสต์คาเมล่าแมนอยู่และเราจะได้เห็นพี่คิริโตที่เดือดดาลครับชกหมัดตัวเองไปด้วยความโกรธทีนึงและเราจะได้เห็นไททันสปีกเกอร์แมนที่กำลังคุยกับสปีกเกอร์วูแมนอยู่และไซเอนทิสต์สปีกเกอร์แมนอีกด้วยครับก่อนที่จะตัดฉากไปที่ห้องสังเกตการเราจะได้เห็นคาเมล่าแมนที่กำลังมองจอเป็นสีแดงก่อนที่เขาพยายามดูว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกล้องพังและเบื้องหน้าเราจะได้เห็นตัวของไททันคิลเลอร์โผล่ขึ้นมาครับรวมไปถึงพวกทีวีที่โดนควบคุมแบบเดียวกับที่พี่ข้างรักเคยโดนจำนวนมากถัดมาเราจะได้เห็นฉากที่ตัวละครหลักประชุมกันโดยจะมีทั้งสปีกเกอร์วูแมนคาเมล่าวูแมนและแบ็กสปีกเกอร์แมนก็มาด้วยครับก็คือการไปหาพี่ข้างรักนั่นเองมาถึงลูกน้องพี่ข้างรักก็เหมือนจะพูดทำนองว่ามีผู้บุกรุกลูกน้องพี่ข้างรักก็เลยชักอาวุธขึ้นมาก่อนที่แบ็คคาเมล่าวูแมนจะบอกว่าใจเย็นพ่อหนุ่มขอคุยกับหัวหน้าพวกเองหน่อยซึ่งพี่ข้างรักก็มาพอดีแล้วบอกลูกน้องเขาว่าให้พวกเขาเข้ามาได้ตัวของลูกน้องก็ถอยแบบน่ารักเลยครับก่อนที่พี่ข้างรักจะบอกให้บินตามมาซึ่งตัวของแบ็คคาเมล่าวูแมนก็บินไม่ได้นะครับก็เลยบอกว่าไปคิริโตะลุยพี่คิริโตะก็เลยบินไปหาพี่ข้างรักพี่ข้างรักก็เลยใช้พลังของเขาเรียกโฮโลแกรมขึ้นมาก่อนที่เขาจะแบ่งหน้าที่กันครับว่าคิริโตะเองอะไปดูฐานทัพของพวกสกิบดีทอยเลตส่วนข้าจะไปไฟที่ฐานของพวกอาร์คเคไหมก่อนที่จะจบลงไปตัดมาในตอนที่21เปิดฉากมาเราจะได้เห็นกลุ่มพันธมิตรที่กำลังได้เปรียบอย่างมากกำลังไฟกับพวกสกิบดีทอยเลตอยู่ก่อนที่เราจะได้เห็นตัวละครซึ่งน่าจะเป็นพวกอาร์คสกิบดีทอยเลตครับถ้าให้ผมเดาอะนะมาถึงมันก็พร้อมที่จะยิงใส่กลุ่มพันธมิตรครับก่อนที่แว็บนึงเราจะได้เห็นหน้าตาของมันแบบมนุษย์ก่อนที่มันจะกลับเข้าร่างไปและยิงใส่พวกพันธมิตรครับซึ่งทุกคนก็เหมือนจะได้รับความเสียหายจากมิสไซล์แบบเต็มก่อนที่ข้างหลังจะมีสปีกเกอร์แมนที่มาพร้อมกับบาซูก้าเจ้าอาร์คสกิบิดีทอยเลตก็ยิงมิสไซล์ใส่สปีกเกอร์แมนครับแต่สปีกเกอร์แมนใช้คลื่นเสียงการตัวมิสไซล์และสะท้อนคืนกลับได้ทำให้โดนเจ้าอาร์คสกิบิดีทอยเลตเต็มๆเจ้าอาร์คสกิบิดีทอยเลตก็พุ่งใส่ตัวของสปีกเกอร์แมนด้วยความเร็วขั้นสุดแต่สปีกเกอร์แมนก็ได้ใช้คลื่นปริศนาครับยิงใส่สกิบิดีทอยเลตที่กำลังพุ่งมาซึ่งมันก็รุนแรงจนทำให้สกิบิดีทอยเลตพลาดท่าปิวกระเด็นไปเลยทีเดียวครับก่อนที่มันจะลุกขึ้นมาและหนีไปก่อนที่เราจะได้เห็นว่าพี่คิริโตะกดไลค์ให้และเราก็ได้เห็นแบ็กสปีกเกอร์แมนดูอยู่ข้างหลังพี่คิริโตะด้วยครับถัดมาตอนที่22จะเป็นการเปิดฉากไฟกันระหว่างกลุ่มของคาเมล่าแมนและกลุ่มของพวกอาร์คซึ่งถ้าดูจากชุดแล้วผมรู้สึกว่าน่าจะเป็นลูกน้องของพี่ข้างรักแถมพวกกระสุนกับดาบก็เป็นสีม่วงด้วยแล้วเราจะได้เห็นพวกอาร์คมันร้ายมากครับไปสิงร่างพวกแฟตไลท์แมนด้วยซึ่งการต่อสู้ก็ยิงกันไปยิงกันมาแล้วเราจะได้เห็นตัวของแฟตไลท์แมนนอนพับอยู่อีกด้วยครับก่อนที่จะเผยให้เห็นถึงทีวีวูแมนที่เราไม่ได้เห็นมานานมากครับเด็ดหัวพวกอาร์คไปเรียบร้อยทันใดนั้นเองตัวของทีวีวูแมนก็ได้เผชิญหน้ากับตัวของแฟตไลท์ครับก่อนที่จะตัดฉากไปที่ฉากคุยของลูกน้องของพี่ข้างรักแต่ทันใดนั้นเองพามตัวของไททันคิลเลอร์ได้ปรากฏตัวขึ้นมาครับและในจอมันก็ขึ้นว่าเออร์เลอร์โผล่ขึ้นมาอีกด้วยแต่แล้วก็ได้มีบางอย่างมาหยุดเขาเอาไว้ครับและใช่แล้วมันก็คือไททันคิลเลอร์ที่พี่ข้างรักเป็นคนสั่งการพร้อมกับตัวของไททันแฟตไลท์วูแมนนั่นเองครับ
ก่อนที่เจ้าไททันคิลเลอร์จะบอกว่าแกต้องตายและได้ซัมมอนลูกน้องออกมาครับซึ่งหน้าตามันก็จะเหมือนกับตัวที่พี่ข้างรักควบคุมอยู่เลยแต่หน้าจอจะเป็นสีแดงแทนแต่ว่าลูกน้องของพี่ข้างรักโหดจัดเล่นเอาไททันคิลเลอร์ยับเลยครับและในจังหวะที่ไททันที่พี่ข้างรักควบคุมอยู่กำลังจะปิดฉากเจ้าไททันคิลเลอร์ตัวของไททันคิลเลอร์ก็ได้ผลักไททันที่พี่ข้างรักควบคุมอยู่ออกไปครับโดยที่เราจะได้เห็นจากระยะไกลๆว่ามีใครสักคนมาแอบดูสถานการณ์อยู่ด้วยแต่แล้วเกมก็พลิกครับไททันที่พี่ข้างรักควบคุมอยู่ได้โดนต่อยหน้าแตกแล้วก็ตุยลงครับก่อนที่เราจะตัดฉากไปที่ไททันแฟตไลท์วูแมนที่กำลังไฟอยู่กับตัวของไททันเผ่าอาร์อีกตัวเจ้าไททันก็ฟันใส่ไททันแฟตไลท์วูแมนแต่ไททันแฟตไลท์วูแมนอย่างเท่เลยครับหลบได้ก่อนที่จะเอามือที่เป็นเหมือนปืนแทงเข้าไปที่หน้าอย่างจังและยิงคาจอแตกตุ้มตุยเย่ไปเลยและไททันแฟตไลท์วูแมนก็ล่วงหน้าไปต่อครับเพื่อที่จะปราบตัวของไททันเผ่าอาร์อีกตัวมันยืนรอไททันแฟตไลท์วูแมนและพร้อมที่จะยิงใส่ไททันแฟตไลท์วูแมนแต่ว่าไททันแฟตไลท์วูแมนสังเกตเห็นประจวบกับในตอนนั้นฝนกำลังตกพอดีและฟ้าก็ผ่าอีกด้วยไททันแฟตไลท์วูแมนก็เลยใช้แกนกลางของเธอยิงพลังงานลำแสงอะไรบางอย่างที่เป็นเหมือนคลื่นไฟฟ้าไปช็อตใส่เจ้าไททันเผ่าอาร์ครับมันได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงก่อนที่จะตุยลงโอ้โหไททันแฟตไลท์วูแมนอย่างเท่เลยครับแต่และความอิบอายก็ได้มาถึงครับเพราะว่ามีเอซิดไททันคิลเลอร์โผล่มาถึงมันก็ยิงพิษใส่ไททันแฟตไลท์วูแมนโดนเข้าอย่างจังเลยครับแล้วมันก็ได้เข้ามาหวังจะปิดฉากไททันแฟตไลท์วูแมนแต่ทันใดนั้นก็ได้มีตัวละครตัวจิ๋วตัวหนึ่งกระโดดเข้าไปข้างหลังของเจ้าไททันคิลเลอร์น้ำกดและไททันแฟตไลท์วูแมนก็ได้ใช้จังหวะนี้เอามีดชัวใส่ไททันคิลเลอร์น้ำกดตุยทันทีก่อนที่เราจะได้เห็นไททันแฟตไลท์วูแมนจับคนที่ช่วยเธอเอาไว้ในมือครับและอยู่ดีๆเจ้าไททันที่พี่ข้างรักควบคุมก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับอาการข้างครับไททันคิลเลอร์ก็ตั้งการ์ดนะครับแต่ก็ไม่สำเร็จฮะกระสุนของไททันลูกน้องของพี่ข้างรักอย่างโหดเลยครับแถมเดินไปฟาดไททันคิลเลอร์อย่างจังแต่ไททันคิลเลอร์ก็โหดเอาเรื่องยิงกระสุนใส่ทำไททันที่พี่ข้างรักควบคุมอยู่ถึงกับบาดเจ็บเลือดไหลออกมาเป็นสีม่วงเลยครับก่อนที่ไททันลูกน้องพี่ข้างรักของเราจะชาร์จยิงพลังครั้งสุดท้ายตุ้มและสำเร็จครับไททันคิลเลอร์ถึงกับมีรูที่อกตัวเย่ไปตัดฉากมาที่การไฟกันระหว่างทีวีบูแมนและตัวของมนุษย์หัวไฟฉายที่เป็นตัวของเผ่าอาร์ครับไม่กระโดดควบคุมอันนี้ผมไม่มั่นใจครับทั้งสองเดินเข้าหากันก่อนที่จะหยุดต่อหน้ากันตัวของแฟตไลท์เผ่าอาร์คได้เปิดก่อนครับยิงใส่ทีวีบูแมนทันทีแต่ทีวีบูแมนยังโหดเลยครับเอาดาบบาดกระสุนกันเลยทีเดียวก่อนที่แฟตไลท์เผ่าอาร์จะโยนปืนทิ้งไปและตั้งท่าสู้ครับทั้งสองนัวอัดกันไปกันมาหมัดซ้ายหมัดขวาก่อนที่ทีวีบูแมนจะปล่อยลำแสงไฟเผาใส่ครับทันใดนั้นเองอยู่ดีๆตัวของมนุษย์แฟตไลท์เผ่าอาร์ก็ช็อตเป็นแสงสีม่วงและใช่ครับแสงสีม่วงไม่ใช่ใครอื่นเขาคือพี่ข้างรักนั่นเองทั้งสองได้มาเจอกันอีกครั้งทีวีบูแมนก็ทำหน้าใส่ก่อนที่ทั้งสองคนจะกอดกันแล้วเราจะได้เห็นตัวของตัวละครที่เป็นมนุษย์ครั้งแรกซึ่งดูจากลักษณะแล้วเหมือนจะเป็นผู้นำของเผ่าอาร์คนั่นเองครับซึ่งพวกเขาได้ตัดสินใจที่จะปลุกเจ้าบอสสุดโหดตัวหนึ่งขึ้นมาโดยที่ภารกิจของมันคือการสังหารพวกไททันและพันธมิตรทั้งหมดและมันก็หัวเราะเสียงดังน่ากลัวก่อนที่จะตัดฉากมาที่ไททันแฟตไลท์บูแมนที่ได้บุกเข้ามาหน้าฐานของพวกอาร์คและได้ติดตั้งระเบิดจนทำพื้นเป็นรูครับก่อนที่ไททันแฟตไลท์บูแมนจะแหวกรูเป็นรูครับและในตอนท้ายเราจะได้เห็นว่าตัวของคอมพิวเตอร์แมนที่โดนเผ่าอาร์คสิงอยู่ในตอนแรกก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วนั่นเองก็คือต้องเป็นโดนัทก่อนถึงจะได้สติกันเลยทีเดียวครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับสกิปดีทอยเลทของคุณ PT Zero Animation ถ้าเพื่อนๆอยากดูตอนต่อไปก็สามารถติดตามได้ที่ช่องของคุณ PT Zero Animation ได้เลยครับ